สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าเน็กสวัสดีค่ะคุณหมอครับชื่ออะไรครับชื่อซิมค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ24ค่ะครับทำงานอะไรครับตอนนี้ว่างงานค่ะครับมีอะไรคุยได้ครับจานโอคะพอดีว่าหนูขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าสมัยก่อนนะคะคือหนูเป็นคนที่เซ็กจัดมากค่ะเวลามีอะไรกับแฟนเนี้ยคือหนูมีทุกวันนะคะวันนึงก็ประมาณหลายรอบทุกวันวันละกี่รอบครับทุกวันวันละ2-3รอบครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ม.ปลายเลยอะค่ะแต่ว่าคือแฟนคือก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอะค่ะครับแต่ความต้องการพอๆกันใช่ไหมตอนแฟนคนแรกอะคืออาการอะความต้องการมันเขินพอมาคบกับอีกคนนึงก็รู้สึกว่าความต้องการแบบมันเยอะมากปล่อยได้เต็มที่เลยใช่ค่ะแต่คือว่าอย่างนี้ค่ะหมอหนูอะเป็นซึมเศร้าครับแล้วคราวนี้หนูอะกินยาต้านเศร้าค่ะหมอชื่ออะไรครับแล้วแบบว่ามันมีตัวอาการแพนิคอะค่ะขอทราบชื่อยาครับลีโวลิดอะค่ะแล้วก็มีเป็นตัวลิสเพอร์ลีดอนอะไรสักอย่างกี่มิลลิกรัมครับ1มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นเซลิสอะไรสักอย่างเนี่ยเซลิสอันนี้คือยารักษาโรคซึมเศร้าใช่ป่าวครับใช่ค่ะ3ตัวนี้เป็นยาต้านเศร้าหมดเลยค่ะฮะแล้วมันทำให้น้องมีอาการยังไงเรื่องเซ็กซ์ลดลงเหรอครับใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าหนูกินยาตัวนี้มาได้เกือบปีนึงอะค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนไปแบบว่าความอยากทางเพศแบบน้อยลงน้อยลงแทบจะไม่มีเลยอะค่ะเป็นฤทธิ์ข้างเคียงของยา2ตัวที่น้องพูดมาคือลิสเพรดอร์กับเซลิสเมื่อกี้ผมเช็คดูเซลิสเป็นชื่อยี่ห้อนะครับอันนี้น้องบอกหมอที่เขารักษาได้ครับว่ากินแล้วมันมีผลต่อเรื่องความต้องการทางเพศที่เคยสูงแล้วมันทำให้น้อยลงคราวนี้ก็ต้องดูว่าน้อยลงเนี่ยมันทำให้เราโอเคมั้ยกับภาวะที่เซ็กน้อยลงหรือเราชอบแบบตอนที่เซ็กเยอะๆชอบตอนที่แบบเซ็กเยอะๆครับครับงั้นให้หมอเขาปรับยาได้เขาจะเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นที่ไม่มีฤทธิ์ข้างเคียงต่อเรื่องทางเพศครับคือหมอคะแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเวลาแฟนหนูเขามีอารมณ์เงี้ยเขาก็แบบอยากมีอะไรด้วยแต่คือแบบว่าหนูก็แบบว่าไม่ค่อยเต็มใจเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือแบบไม่เอาเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีน้ำหล่อลื่นอะไรออกเลยค่ะเวลาตอนที่แบบว่าเป่ากันนะครับก็แบบแสบๆอะค่ะครับเป็นฤทธิ์ข้างเคียงของยาครับบอกหมอครับเปลี่ยนยาครับแต่เป็นยากลุ่มรักษาซึมเศร้าแต่เป็นตัวอื่นที่ไม่มีฤทธิ์ข้างเคียงต่อเรื่องทางเพศครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะหมอครับขอมีความสุขทางเพศครับโอเคจ้ะสวัสดีจ้ะค่ะสวัสดีค่ะ โอเคคือมันอย่างนี้คือเราจะต้องบอกให้คนใน YouTube เนี่ยเขากดนู่นกดนี่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับเออผมว่าได้เอาใหม่เอ้ยเอาแล้วอันนี้เอาแล้วสายตาอันนี้เอาแล้วโอเค